สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดญาติธรรมทุกท่านนะคะก็กลับมาปกติตามโปรแกรมของเราที่ตั้งไว้นะคะศุกร์ไม่ใช่อังคารพฤหัสวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปนะคะขอบคุณทุกแรงกำลังใจเนาะทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์ทาง Messenger บ้างและมีทาง LINE บ้างบางท่านอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เขาเขียนมาถามว่าเช้าว่าน้องนาดได้ลงคลิปไหมคะวันนี้บอกอ๋อลงค่ะขอบคุณนะคะก็มีหลายท่านรอฟังอยู่นะคะก็ให้กำลังใจนะคะกันไปเรื่อยๆเนาะพยายามจะทำให้สม่ำเสมอนะคะบางวันถ้ารู้สึกว่าไม่มีปัญญาก็จะไม่ได้ทำถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าปัญญาโล่งๆอะไรเงี้ยก็จะทำนะคะพยายามจะทำให้ได้สม่ำเสมอเนาะคลิปเก่าๆเรามีหลายคลิปเนาะค่อยๆตามดูก็ได้นะคะบางคลิปช่วงแรกๆเราก็จะกล่าวไว้หมดแล้วส่วนมากนะเป็นช่วงแรกๆที่ว่าสวดแรกๆเป็นยังไงบ้างสัมผัสยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่แบบไม่ได้ดูมาตั้งแต่เริ่มแรกก็ทยอยดูคลิปเก่าด้วยนะคะให้กำลังใจทั้งท่านใหม่ๆท่านเก่าๆเนาะเราก็จะพยายามมาให้กำลังใจเพื่อเดินต่อไปเรื่อยๆเดินเป็นแรงกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆเนาะนั่นแหละค่ะก็มีวันก่อนมีท่านคนนึงบอกว่าขอบทพระคาถาหน่อยค่ะเขาอยากไปสวดนะคะก็เลยบอกว่าให้เขาไปดูใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใน YouTube ก็มีหรือว่าใน Google ก็มีนะคะเราพิมพ์เข้าไปคาถาพระมหาจักรพรรดิก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาแล้วก็เราก็จดเอาตามนั้นเนาะเพราะว่าดิฉันก็ไม่มีหนังสือหรือว่าไม่ได้แจกบทสวดให้กับญาติธรรมนะดิฉันก็ไปจดมาจาก YouTube เหมือนกันตอนที่เริ่มปฏิบัติเริ่มสวดครั้งแรกก็จดมาจาก YouTube จดมาจาก Google เหมือนกันค่ะประมาณนี้นะแต่ว่าวิธีการตั้งสวดเราก็ไปฟังจากหลวงตามาก็ได้ในเพจท่าน Facebook ก็มีเนาะ Facebook วัดพุทธพรหมปัญโยหรือเปล่าคะถ้าเป็น YouTube ก็จะมีเขียนว่าพุทธพรหมปัญโยวัดถ้ำเมืองนะอะไรเงี้ยค่ะก็พิมพ์เข้าไปเลยขึ้นมาแบบให้เราเห็นเยอะมากเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณเนาะที่มาเขียนแชร์กันเล่านู่นนี่กันให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบรู้ว่าอ๋อหลายๆท่านปฏิบัติแล้วเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะก็ให้กำลังใจหลายๆท่านที่มาใหม่แล้วก็อ๋อก่อนอื่นสวัสดีพี่น้องทางฝั่งประเทศลาวด้วยนะคะก็มีเข้ามาฟังด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณเนาะเห็นมีเขียนอยู่เห็นมีเขียนว่าอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันเนาะก็เลยรู้ว่ามีพ่อแม่พี่น้องฝั่งนั้นฟังอยู่ด้วยอะไรเงี้ยดีใจด้วยกับหลายๆท่านที่ปฏิบัติได้เนาะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าก็ปฏิบัติแบบภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเราทำไปนานๆเราจะรู้เลยว่าทำไมเรามาเจอพระคาถาช้าไปทำไมเราไม่ได้ปฏิบัติก่อนหน้านี้เสียดายเวลาเมื่อเราแบบปฏิบัติหลายปีเข้าเนี่ยเราแบบมีที่พึ่งทางใจที่ดีมากเรารู้เห็นแบบเข้าใจอ๋อความสุขทางใจมันเป็นแบบนี้นี่เองยุคนี้มันเป็นยุคที่วุ่นวายสับสนนะฮะอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวแต่ละวันเนี่ยเห็นแบบคนจิตตกกันเยอะเนาะเราดูข่าวแล้วก็โอ้ยแผลให้แทบไม่ทันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อถ้ามันอะไรที่มันบีบคั้นมากกว่านี้ในยุคถัดในต่อในอนาคตต่อไปเนี่ยแล้วคนจะอยู่ยังไงเนี่ยเป็นอะไรที่วัดใจมนุษย์มากเลยค่ะแบบเหตุการณ์เนี้ยยุคปัจจุบันเนาะมันบีบคั้นก็มานานนะเป็นปี2ปีอะไรเงี้ยมันคนที่แบบไม่มีที่พึ่งที่ใจห่อเหี่ยวเนี่ยพร้อมที่จะไปเลยแบบเหมือนแบบดูข่าวแล้วก็เนาะ
็เลยเนี่ยแหละอยากให้หลายๆท่านที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติแล้วเนี่ยความเครียดทำไมมันเยอะจังอะไรเงี้ยถ้าเริ่มรู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆเริ่มแบบสวดมนต์ไหว้พระไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปเริ่มหัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรก็ว่าไปภาวนาอะไรก็ว่าไปนะคะทำแรกๆมันก็จะฟุ้งแหละฟุ้งไปฟุ้งไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วค่ะสวดด้วยฟุ้งด้วยคิดนู่นนี่นั่นไปด้วยเมื่อทำไปนานๆเนี่ยจิตเรานะคะจิตเรามันจะเริ่มเปลี่ยนไปแบบเรารู้แบบเออทำไมมันเปลี่ยนได้แบบนี้ทำไมใจเราเย็นลงทำไมเราแบบเริ่มมองตามความเป็นจริงมากขึ้นทำไมเราจิตใจเรามีความเข้มแข็งมีหลักของใจอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกพูดเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรแบบนี้หรอกก็ภาวนาเพราะว่าก็ภาวนาแบบกรรมฐานไปเพราะว่าอยากแผ่บุญให้โลกวิญญาณอยากให้ทุกครั้งที่เราสวดทุกขณะจิตเนี่ยเขาได้มาอนุโมทนาบุญกับเราได้มาน้อมรับบุญกับเราในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาได้หรือไม่ได้ก็ทำไปมันมีความเชื่อมั่นมากเลยตอนที่ทำครั้งแรกนะคะเพราะว่าเออถ้าลูกรู้เห็นแบบนี้ลูกจะถ้าลูกเข้าใจแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงลูกสัมผัสได้ลูกจะไปบอกกล่าวให้หลายๆท่านมาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดิฉันก็กล่าวไปนะคะหลังจากที่เห็นรู้เห็นบ้างอะไรบ้างแล้วมันไม่มากหรอกค่ะแต่มันก็นิดหน่อยเพิ่มขึ้นมันก็เลยต้องทำตามคำพูดที่ดิฉันพูดไว้นั่นแหละเมื่อดิฉันมาพูดให้หลายๆท่านฟังเนี่ยเขาก็เริ่มปฏิบัติตามก็คือทำแบบยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำอะไรเมื่อไหร่ก็ภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้คือเหมือนบังคับจิตตัวเองให้ทำนะคะช่วงแรกสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ว่าไปหลังจากนั้นมันเป็นอัตโนมัติแล้วเขาก็ทำมาเรื่อยๆหลายท่านที่เราเห็นเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยนะคะความคิดการกระทำคำพูดใจลึกๆเนี่ยเขารู้ตัวเขาเองว่าเฮ้ยความสุขมันเป็นแบบนี้นี่เองความร่มเย็นมันเป็นแบบนี้นี่เองนั่งดูท้องฟ้าก็สุขนั่งดูต้นไม้ใบหญ้าก็สุขทำงานไปด้วยก็สุขก็เบาก็เพลินเนี่ยคือสิ่งที่เขาสัมผัสได้เองจากการที่เขาปฏิบัตินี่แหละเขาก็มาเขียนเล่าให้เราฟังว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองหลักของใจมันเป็นแบบนี้นี่เองการมองแล้ววางเป็นมันเป็นอารมณ์แบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็ดีใจด้วยนะคะหลายๆท่านที่ปฏิบัติได้แล้วก็ถามดูหลายท่านมากเลยว่าเออถ้าติดอยู่ในจิตแบบนี้แล้วรู้สึกขี้เกียจไหมรู้สึกเบื่อไหมเขาบอกว่ามันไม่มีคำว่าเบื่อเลยพี่นาฏมันมีแต่คำว่าลืมกับแวบไปนั่นมานี่แต่ก็ดึงกลับมามันมีแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแวบทำไมทำได้น้อยจังทำไมแวบไปเรื่องทางโลกทำไมไม่อยู่กับสิ่งนี้อยู่กับพลังงานนี้อะไรเงี้ยถามว่าคนที่ไม่ได้ทำงานมันก็จะมีส่วนนึงแหละแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือน้องคนที่รู้จักเนี่ยไม่ได้ทำงานเขาก็จะแบบทำงานบ้านเขาก็ภาวนาไปด้วยภาวนาไปตลอดแผ่ไปด้วยภาวนาไปด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็แบบมีความเพียรอยู่กับตรงเนี้ยคือหลักของจิตอยู่ตรงเนี้ยคือหน้าที่ของจิตมันอยู่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเขาเล่าให้ฟังเราก็เออดีใจด้วยแม้แต่คนที่ทำงานอยู่แล้วก็จะบอกว่าเออพี่นาฏมันมีเวลาว่างเยอะแหละหลังนอกเหนือจากงานที่ทำเนี่ยเราก็ภาวนาช่วงที่มันว่างช่วงที่เลิกจากงานขับรถไปซื้อกับข้าวขับรถไปนู่นนี่นั่นขับรถกลับบ้านขับรถมาทำงานหรือว่าช่วงอะไรที่ว่างเนี่ยมันดีดขึ้นมาหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเขาเล่าให้ฟังแล้วก็เออดีใจด้วยที่ทำได้เนาะนี่แหละเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองทั้งนั้นเลยเนี่ยบุญกุศลเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกบันทึกได้ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่แบบมันหาซื้อไม่ได้นะมันรู้สึกเออขนาดดิฉันทำได้เนี่ยดิฉันก็บอกว่าเออเนาะเราคงมีอะไรที่แบบเป็นอะไรของเก่าเราอยู่แน่เลยเราถึงได้มาต่อแล้วรู้สึกว่าเราทำได้ตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงณปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ดู
โอกาสดูเวลาดูสถานที่ถ้าวันไหนรู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆก็ทำเท่าที่แบบไม่เยอะมากไม่กดดันมากถ้าวันไหนรู้สึกสดชื่นมีโปร่งโล่งสบายก็แบบภาวนาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคนที่ทำงานก็ทำได้เห็นพี่หลายคนที่ทำงานก็เริ่มแบบปรับว่าช่วงที่มันว่างๆมันก็จะภาวนาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้อยู่แล้วค่ะมันมีเวลาว่างช่องเล็กช่องน้อยช่องมันมีหมดเลยอะถ้าแบบมันติดอยู่ในจิตแล้วมันจะดีดขึ้นมาเองในช่วงที่แบบไม่ต้องใช้หัวในการทำงานนะคะนั่นแหละค่ะให้กำลังใจเนาะดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าถ้าใครแบบมีจิตจดจ่อในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันหาช่องว่างลงได้หมดแหละมันทำได้หมดมันสัมผัสได้เหมือนกันหมดมันรู้เห็นตามความเป็นจริงหมดมันมีความสุขทางใจทางกายในสังคมอยู่กับที่ทำงานอะไรเงี้ยมันทำได้หมดแล้วเราจะเป็นที่รักของโลกมนุษย์โลกของสัตว์โลกของวิญญาณอย่างเงี้ยครับวันนั้นไปเจอที่หลวงพ่อวิริยังท่านพูดเนาะท่านกล่าวไว้ว่าการรับประทานอาหารเนี่ยเพื่อบำรุงร่างกายการทำสมาธิเนี่ยก็เพื่อบำรุงจิตใจการทำสมาธิเนี่ยคืออาหารใจเป็นการเสริมพลังทางจิตจริงแหละค่ะกินอาหารเข้าไปมันก็บำรุงร่างกายธาตุขันเราให้แข็งแรงสมบูรณ์นะถ้าเราแบบไม่กินพวกที่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายเราลงไปแต่การทำสมาธิเนี่ยก็เป็นอาหารที่บำรุงจิตใจให้จิตใจมีความเข้มแข็งมีความเบิกบานมีความสงบสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขข้างในอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องวิ่งตามสังคมโลกไม่ต้องวิ่งตามผู้คนเห็นผู้คนเขาแบบมีปัญหาทางโลกเยอะแยะมากมายเห็นเขาจิตตกไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบกับปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็ดูแล้วรู้สึกว่าแบบสงสารนะฮะดูแล้วก็รู้สึกสงสารว่าเนาะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็คงจะกระวนกระวายร้อนรุ่มเหมือนเขาฮะดูแล้วก็แบบมิน่าเหรอท่านถึงบอกว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันหรือว่าเราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับครูบาอาจารย์เนี่ยเรามาได้ปฏิบัติทำตามท่านแล้วเนี่ยเราปฏิบัติจริงจังเนี่ยแล้วเราเริ่มมีความสุขทางกายทางใจอยู่อย่างมีความสุขนะคะใครจะทุกข์เราก็ดูแล้วก็สงสารเวทนาเขาไปแต่เราไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยแสดงว่าท่านก็ช่วยได้เฉพาะคนที่แบบเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านอันนี้ฟังหลวงตามาด้วยนะคะท่านก็ช่วยได้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านถ้าไม่ใช่ท่านก็เอาไปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะก็เนาะให้กำลังใจเนาะอยากให้หลายๆท่านแบบมาเจอกันแล้วก็แบบออกจากวังวนนั้นให้ได้อะไรเงี้ยนะบางทีอาจจะบอกว่าสวดอะไรกันนะกันหนาภาวนาอะไรหูยถ้าคุณทำได้คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยดีจริงๆแฮะอะไรอย่างเงี้ยคือเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะเราก็เลยรู้สึกว่ามันได้อะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติจดจ่อแล้วเริ่มสังเกตจากตัวเองเริ่มเห็นตัวเองแล้วว่าปฏิบัติมาแล้วเป็นยังไงบ้างจิตใจเราเป็นยังไงบ้างความคิดการกระทำคำพูดเราเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมถ้าแบบเราเริ่มพิจารณาตัวเองไปเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาเป็นลำดับของจิตเรามันจะพัฒนาเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปเราจะเห็นความแตกต่างจากณปัจจุบันกับเมื่อก่อนนะเนี่ยค่ะอันนี้ดิฉันดูจากตัวเองนะคะดูจากตัวเองว่าเนาะทำไมแต่ก่อนเราเป็นแบบเนี้ยอารมณ์ก็อยู่แต่ทางโลกเวลาโกรธก็เป็นแบบเนี้ยหลายวันหลายเดือนหลายปีหุ้ยเลิกกับแฟนมาเป็น10ปีบางทียังคิดถึงเรื่องที่มันเจ็บๆอยู่เนี่ยมันก็ยังเจ็บอะไรอย่างเงี้ยดิฉันบอกว่าโอ้มีหน้าเนาะดวงตาบอกว่าคิดถึงสิ่งไม่ดีเนี่ยพลังงานไม่ดีความทุกข์ความโศกต้องให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเราบันทึกมาเนี่ยที่ตั้งแต่เราโตขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราคิดถึงความทุกข์ความนั้นอ่ะเราก็ยังเจ็บยังเศร้ายังสิ่งนั้นอ่ะพลังงานสิ่งนั้นยังมีผลกระทบกับร่างกายจิตใจเราอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะคือจิตมันบันทึกทุกอย่างนะทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นอ่ะท่านก็เลยอยากให้เราเนี่ยเมื่อเริ่มมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยว่าจิตเนี่ยต้องบันทึกแต่สิ่งดีๆให้มันเราจะต้องแบบเราก็จะมีความแบบให้เรามีความเพียรอ่ะบันทึกแต่สิ่งดีๆเข้าไปบันทึกบุญกุศลบันทึกแต่ความสุข
กายสุขใจจากการปฏิบัติธรรมจากการภาวนาจากพลังงานที่ดีที่มีในโลกเนี่ยดึงเข้ามาเนี่ยค่ะท่านอยากให้เราบันทึกแบบเนี้ยให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันทำน้อยหรือว่าบันทึกน้อยลงอย่าให้มันบันทึกแบบเทียบเท่าหรือมากกว่าพลังงานบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะวันก่อนคุยกับแม่เนาะวันก่อนคุยกับแม่เรื่องแม่ไปงานบวชของของพี่ชายพี่สะใภ้ไปงานบวชไปงานบวชแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็พูดเรื่องพระอาจารย์ท่านที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเหล่าดีนะคะท่านก็พูดเรื่องการทำบุญทำกุศลอะไรเงี้ยท่านบอกว่าท่านบอกแม่ว่าเนี่ยมาดึงยายเนี่ยให้ขึ้นมาดึงยายให้ขึ้นเพราะว่ายายก็ทำแต่ทานเยอะมากเลยแต่ว่าสวดมนต์ภาวนาทำไมไม่ทำทำไมไม่ภาวนาให้ได้ภาวนาเนี่ยพระอาจารย์ว่าภาวนาเนี่ยมันง่ายแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองมันไม่จำเป็นต้องรอเวลาโอกาสที่จะทำว่าเออวันพระถึงไปทำหรือว่าวันโกนวันพระต้องทำหรือว่าวันทำเทศกาลถึงต้องทำมันต้องเหมือนแบบวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันวิสาขะอะไรเงี้ยหรือวันพระอย่างเงี้ยเราจะไปทำบุญกันใช่ไหมคะหลวงพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยภาวนาเนี่ยทำได้ทุกขณะจิตเลยทำอะไรยังไงก็ได้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองง่ายด้วยสะดวกด้วยทำได้ทุกเวลาอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็บ่นว่าทำไมมันยากจังเลยคะทำไมมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือท่านอยากให้ทำให้ได้นะเหมือนประมาณว่าเรารักคนเนี้ยเรารักคนเนี้ยแล้วเราอยากทำอยากให้เขานะทำให้ได้อย่างที่เราทำได้เนี่ยดิฉันฟังแล้วดิฉันเข้าใจท่านเลยนะว่าอยากให้แบบดึงขึ้นมาให้ภาวนาบ้างอย่าทำแต่ทานเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกแม่ว่าจริงแม่อย่างที่พระอาจารย์ท่านพูดแหละภาวนาเนี่ยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องจำเป็นต้องมีเงินถึงจะได้บุญเนี่ยภาวนาเนี่ยได้ตลอดเวลาบันทึกบุญได้ตลอดเวลาแล้วแบบยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนไม่ต้องรอเวลาโอกาสสถานที่อะไรเลยได้ทุกลมหายใจเข้าออกเหมือนที่ท่านพูดแหละอะไรเงี้ยแต่แม่บอกว่าเออนะแม่ก็เข้าใจอยู่แต่ว่าแม่ลืมอะไรเงี้ยก็จะทำไม่ค่อยได้หรือว่าเออคนส่วนมากก็ทำไม่ค่อยได้จริงแหละภาวนาแบบกรรมฐานนะคะยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำอะไรเมื่อไหร่เนี่ยขนาดแม่ตัวเองยังทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็ลืมแต่ว่าก่อนนอนก็สวดมนต์อยู่อะไรเงี้ยก็เลยบอกเออเนาะจิตของแต่ละคนในการตั้งมั่นในการทำเนี่ยแตกต่างกันจริงๆบางคนก็บอกว่าง่ายหลายคนที่เราเล่าที่เราแนะนำเนี่ยบอกว่าเออง่ายพี่นาฏหนูก็ว่าง่ายฮะน้องสาวก็บอกว่าเออง่ายยายทำได้เมื่อไหร่ไม่ต้องมีข้อจำกัดบอกว่าเออคนเราคิดแตกต่างกันจริงๆฮะการพิจารณาก็แตกต่างกันเนี่ยค่ะนะคะคนที่ทำได้ก็ทำต่อไปเรื่อยๆเนาะดิฉันมั่นใจเลยล่ะใครที่ติดลมบนเนี่ยจะไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายละทิ้งรู้สึกเหนื่อยเพลียจะไม่มีเลยต่อให้เพลียขนาดไหนนอนลงปุ๊บเนี่ยก็ต้องภาวนาแล้วเพราะว่าดิฉันน่ะเป็นแต่ก่อนดิฉันทำไม่เป็นหรอกค่ะไม่เคยคิดไม่เคยกราบพระเนี่ยอรหังสัมมาเนี่ยยังกราบบ้างไม่กราบบ้างนานทีปีหนกราบบ้างบางทีก็นอนกราบเอาเหนื่อยมากแต่มาเริ่มภาวนาจนติดในจิตเนี่ยกราบพระเสร็จแล้วก็นอนหัวลงหมอเนี่ยก็ภาวนาจนหลับไปบอกว่าโอ้เนาะอะไรที่มันติดอยู่ในจิตเนี่ยมันเบามันสบายเนาะมันทำของมันเองมันไม่ต้องแบบบีบบังคับข่มขู่ข่มเหงในการแบบให้มันทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตทำโดยอัตโนมัตินะคะนั่นแหละเดี๋ยวจะเล่าการนอนทรงอารมณ์ให้ฟังอันเนี้ยเราเคยฟังแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเนาะและดิฉันเนี่ยเคยฟังหลวงพ่อฤาษีเลียงดำท่านพูดบ่อยเรื่องทรงสมาธิตอนนอนนะคะเราก็งงว่าเอ๊ะทรงสมาธิตอนนอนถ้าแบบท่านบอกว่าฟังธรรมจนหลับไปเนี่ยมันจะทรงสมาธิจนตื่นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนแล้วทีเนี้ยก็เลยพูดประมาณท่านก็พูดประมาณว่ามันจะมีอาการแบบเหมือนหลับไปแล้วเราสะดุ้งตื่นขึ้นมามันจะมีอาการจืดๆเหมือนไฟช็อตอะไรเงี้ยคือทรงสมาธิอยู่ในช่วงที่นอนอะไรเงี้ย
ก็ฟังท่านแหละตอนอาการจืดๆไฟเหมือนไฟช็อตเนี่ยเหมือนชาไปทั้งตัวเวลานอนแล้วแบบเหมือนเรารู้สึกตัวกลางคืนดึกๆเนี่ยมันก็จะเคยเป็นแต่หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราเล่าเรื่องแสงไปเนาะว่านั่งสมาธินั่งภาวนาตอนลืมตาเนี่ยเห็นแสงเนาะเห็นแสงเหมือนเปลวเทียนเนี่ยเล็กๆเนี่ยถ้าเราทรงสมาธิดีแสงมันก็จะยังคงอยู่แค่เมื่อไหร่สมาธิมันเริ่มตกลงคือคิดไปเรื่องอื่นอ่ะมันก็จะเริ่มฟอลลงแล้วก็หายไปถ้าสมาธิตั้งใหม่มันก็จะเริ่มขึ้นมาใหม่ค่อยๆขึ้นมาเป็นเปลวเทียนใหม่และทีเนี้ยเราก็คิดว่าโอเคมันคงจบแค่นั้นเพราะว่าตอนที่เรานั่งภาวนาเนี่ยเรามีสมาธิแน่ๆอยู่และมันมีอยู่ 2-3 ครั้งแล้วมันเกิดขึ้นก็เลยพิจารณาดูนะคะมันมีอาการสะดุ้งตื่นขึ้นมันมีอาการเหมือนเราเริ่มรู้สึกตัวในกลางคืนดึกๆอะค่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันกี่โมงอะแล้วเราช่วงที่เราเหมือนเริ่มรู้สึกตัวก่อนที่เราจะลืมตาเนี่ยเราเห็นเปลวเทียนมาอยู่ตรงเนี้ยบอกว่าเอ๊ะทำไมเปลวเทียนมันเกิดเพราะว่าตอนนั้นอะเรานอนแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราทรงสมาธิในการนอนนะคะหลังจากที่เรารู้สึกตัวเริ่มรู้สึกตัวเต็มที่เปลวเทียนมันก็หายไปมันเกิดอยู่ตอนแรกอ่ะมันเกิดมีวันนึงมันเกิดช่วงก่อนที่เราจะตื่นตอนเช้านะคะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแสงไฟมันแยงตาเราทำไมแสงอาทิตย์มันแยงตาเราจริงๆเรานอนที่สวนนะคะนอนที่สวนเนี่ยแสงอาทิตย์มันไม่สามารถเข้าฝั่งนั้นได้ฝั่งหน้าต่างเราและเนี้ยมันเป็นเปลวไฟเปลวเทียนนั่นแหละเราบอกเอ๊ะทำไมแสงอาทิตย์มันแยงตาเราข้างๆวะเราก็เลยลืมตาขึ้นมาแต่ไม่เห็นมีแสงอาทิตย์เราบอกว่าโอ้หรือว่ามันเป็นแบบนี้ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านอนทรงอารมณ์ทรงสมาธิคือแม้แต่เริ่มรู้สึกตัวก็เห็นเริ่มเปลวแสงนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นึกว่าจะเกิดเฉพาะช่วงที่เรานั่งภาวนามีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อมันเกิดช่วงที่เรานอนด้วยแฮะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันเป็นขั้นไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราทำสมาธิไปหลายปีขึ้นเหมือนเวลาขนาดนอนยังมีสมาธิอยู่กับจะบอกว่าอะไรจิตเรายังมีสมาธิอยู่เราถึงเห็นเปลวไฟแบบนั้นได้เหมือนตอนที่มีสติสัพพัญญาครบตอนที่เรานั่งภาวนานะคะนั่นแหละค่ะที่เล่าให้ฟังก็คือจะบอกว่าเมื่อนานไปปฏิบัตินานไปสมาธิมันเริ่มทรงตัวมันสามารถเหมือนนอนสมาธิได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะจนกระทั่งตอนเช้าตอนแรกเราก็ฟังครูบาอาจารย์นั้นพูดบอกว่าเอ๊ะมันจะเกิดเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะค่ะตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะได้อะไรนะคะในสิ่งที่เราปฏิบัติเราแค่แบบคิดว่าเป็นบุญแหละเราเชื่อว่าเป็นบุญแต่เราไม่เห็นหรอกว่าตัวบุญเป็นยังไงอะไรเงี้ยเมื่อทำไปนานๆอ๋อมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อยๆทำไปค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเห็นไปแล้วถ้าเราพิจารณาร่วมด้วยเราพิจารณาเป็นด้วยเราก็จะเห็นพัฒนาการไปเรื่อยๆแฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอเคมาพูดถึงเรื่องเมื่อวานไปดูเรื่องนึงโดยบังเอิญได้เข้าไปดูรายการนึงโดยบังเอิญอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมีพี่คนนึงแกอยู่ทางเหนือและเชียงใหม่มั้งพี่คนนึงแกไปรายการนึงเพราะว่าแกรู้สึกว่าอาการแกไม่ค่อยดีแกไปหาอาจารย์ท่านนึงและทีเนี้ยแกเขาก็สอบถามกันเนาะเดี๋ยวฉันจะเล่าคร่าวๆนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพค้าขายทางออนไลน์เขาก็เลยหาของดีต่างๆเนี่ยของดีต่างๆมาแบบเพื่อที่จะให้ขายของได้ดีอะไรเงี้ยแกก็เลยไปเช่าบูชามาสิ่งหนึ่งที่ดังๆเนี่ยค่ะที่ดังๆแต่ไม่รู้ว่าแกเช่าบูชามาจากไหนนะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นต้นฉบับหรือเปล่าอะไรเงี้ยเช่าบูชามาแกบอกว่าช่วงแรกเนี่ยขายของดีมากเลยแกบอกว่าเอ๊ะทำไมขายของดีจังเลยออนไลน์นะคะออนไลน์แต่มันผิดอยู่สังเกตอย่างนึงแกไม่อยากสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไม่อยากภาวนาไม่อยากอะไรเลยห้องพระเนี่ยไม่เคยอยากเข้าเลย
จิตใจมันไม่อยากเข้านะคะมันไม่อยากทำพวกเนี้ยที่เป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพระกับเจ้าเนี่ยไม่อยากทำไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากอะไรเลยคงจะเป็นอาการร้อนๆเนาะคิดถึงคิดดูนะคะถ้าดิฉันคิดดูว่าคงจะเป็นอาการแหยงๆร้อนๆไม่อยากสวดมนต์ไม่อยากปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้ว่าแกบูชาเขาหรือว่าเลี้ยงเขานี่ด้วยอะไรนะคะและทีเนี้ยแกบอกว่าช่วงแรกขายดีมาสักระยะหนึ่งมันเริ่มตกแล้วทีเนี้ยแกก็แบบไม่รู้ว่าทำไมจิตแกน่ะตกบางทีตอนที่จิตเริ่มตกเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะทำไมจิตเริ่มตกทำไมจิตเป็นแบบเนี้ยของก็ขายไม่ดีละมีบางครั้งแกเข้าไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องพระแกบอกว่าเพราะว่ามันมีความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วรู้สึกจิตตกมากเลยจิตหดหู่จิตเศร้าหมองมากเลยเข้าไปนั่งในห้องพระคือเหมือนประมาณว่าพยายามหาทางออกว่าทำไมลูกถึงคิดแบบนี้ลูกไม่อยากเป็นแบบนั้นลูกไม่อยากลาโลกไปก่อนอายุขัยอะไรเงี้ยเหมือนแกจะพยายามฟื้นจิตแกน่ะแกก็เลยบอกว่ามันมีหลายครั้งที่คิดที่จะลาโลกแบบเหมือนมีตัวบอกว่าลาโลกอยู่ไปอะไรยังไงก็ว่าไปแกก็เลยติดต่อมาหาอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ท่านนี้ก็เลยบอกให้แกมาเจอกันที่วัดอะไรน้องที่ขอนแก่นวันนั้นรายการเขาไปทำอะไรไม่รู้ที่วัดแล้วทีเนี้ยอาจารย์ท่านก็เลยทักว่าสิ่งที่คุณรับมาสิ่งที่คุณคิดว่าใช่เนี่ยไม่ใช่นะมันจะเป็นพวกผีสัมภเวสีเข้าไปอยู่ในรูปลักษณ์นั้นเป็นเหมือนพวกอสุรกายอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปอยู่ในรูปลักษณ์นั้นเขาอะเหมือนประมาณเขาอะอยากมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วเหมือนนานๆไปเหมือนแบบอะไรนะที่ฉันจำไม่ได้แล้วทีเนี้ยอาจารย์ก็เลยเจรจากับไอ้ตัวนั้นผู้หญิงคนนี้บอกว่าเวลาเขาเข้าไปตามที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามวัดตามอะไรเงี้ยค่ะเขาจะเกิดอาการแต่เขาจะข่มไว้เกิดอาการคือเหมือนอยากเลื้อยอยากอะไรอย่างเงี้ยอยากเลื้อยอยากอะไรประมาณนี้เขาจะข่มอาการไว้ตลอดแม้แต่กระทั่งมาเจอกับอาจารย์วันนั้นน่ะที่วัดน่ะเขาก็ข่มอาการแล้วอาจารย์ก็เลยว่าให้คุณปล่อยมาเลยเขาอยากคุยด้วยก็ปล่อยมาผู้หญิงคนนี้ไอ้ตัวนั้นมันก็ร้องไห้เป็นผู้ชายนะคะร้องห่มร้องไห้ไอ้เนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าจะอยู่กับเขาทำไมเนี่ยมาอยู่วัดสิจะได้ช่วยวัดท่านทำบุญกุศลสร้างประโยชน์สร้างบุญนะคะให้วัดเจริญประมาณเนี้ยก็กล่อมกันอยู่สักพักนึงก็เลยไอ้ตัวนั้นมันก็เลยบอกว่าโอเคมันจะอยู่ที่นี่มันจะไม่ติดตามผู้หญิงคนนี้มันก็พูดนะว่าผู้หญิงคนนี้ก็พาไปทำบุญตลอดเลยพาไปทำบุญนู่นนี่นั่นคือตอนที่ทำบุญเนี่ยน่าจะลักษณะเหมือนประมาณผู้หญิงคนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเริ่มจิตตกและเริ่มแบบไม่อยากมีชีวิตและเริ่มคิดอะไรที่แบบไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ทางที่จะอยู่ต่อไปแล้วแกเหมือนแกก็เริ่มทำบุญนะคะทำบุญหลายที่อย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็พาไปทำบุญนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายที่เขาพาไปทำบุญตลอดเลยอะไรเงี้ยสรุปแล้วไอ้ตัวนี้มันก็เลยอยู่วัดเนาะตกลงเลยอยู่วัดทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้ก็กลับจะกลับบ้านเขาแหละกลับแถวเชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละอาจารย์ท่านก็สอนว่าอะไรที่เราเคารพเนี่ยนำมาแล้วเคารพเนี่ยเราเคารพในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็คือไม่เที่ยงท่านก็จะให้สอนว่าให้เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้สวดมนต์ภาวนาให้รักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นแบบประมาณเราเป็นชาวพุทธเรานับถือศาสนาพุทธเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยให้เราเคารพสิ่งที่เที่ยงนะคะท่านบอกประมาณนี้นะคะนั่นแหละที่ดิฉันแบบจับใจความได้นะก็เลยว่าเนาะคิดดูแล้วเราคิดว่ามีคนที่แบบเป็นแบบนี้เยอะมากเลยเอามาแรกๆเนี่ยก็นู่นนี่นั่นขายดงขายดีถ้าอันนี้ขายไม่ดีอันนี้ไม่ได้ผลแล้วก็ไปเอามาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังมีพี่คนหนึ่งแกเป็นแฟนฝรั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแกไปหาพระอาจารย์ที่ครอบครัวเราเคารพนี่แหละ
แกตอนที่แกไปแกเริ่มไม่ปกติแล้วแกเริ่มแบบบ้านเราจะเริ่มบอกแกพูดเพ้อเจ้อละไม่ใช่ปกติแล้วเริ่มเป็นบ้าละพระอาจารย์บอกว่าเขารับของมาเยอะจัดนะเขาเอามาเทตรงให้พระอาจารย์ดูเขาไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะเทออกมานะเป็นกองเลยแม่วันนั้นนะพระอาจารย์เล่าให้แม่ฟังแหละหรือวันนั้นแม่ไปวัดเนาะเทเป็นกองเลยแบบคือไม่รู้ว่าอะไรทำให้แกเป็นแบบนี้ค่ะคือมันเยอะอ่ะเขารับอะไรมาไม่รู้เขาก็ไปเอาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยอะไรที่คิดว่าดีว่าเจ๋งที่แบบเป็นสายมูเตลูนะคะเป็นสายคนรักใครเป็นสายสาริกาเป็นสายอะไรก็ว่าไปเนาะที่ไม่ใช่สายที่ไม่ใช่สายขาวนะง่ายๆแกก็รับมาหมดเลยทีเนี้ยแกก็เริ่มตีกันในร่างกายไม่รู้ว่าอะไรคือเริ่มแบบไปละเริ่มไม่ใช่คนปกติแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเนาะนี่แหละเวลาเรารับอะไรมาเราต้องแบบพิจารณานิดนึงนะคะบางทีบ้านเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราคิดว่ามันดีอะแต่แบบสิ่งที่เรารับมาเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในตรงในสิ่งนั้นอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละเป็นลูกพระพุทธเจ้านี่แหละดีที่สุดแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ภาวนาคนที่ภาวนาตลอดเนี่ยพวกโลกวิญญาณอย่างเงี้ยจะแบบไม่ค่อยเข้ามาวุ่นวายหรอกค่ะไม่ค่อยเข้ามาวุ่นวายแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรถ้าเจอเราเนี่ยหลวงตาบอกว่าเขาอาจจะตามได้แต่เขาแบบเจาะเข้าไม่ได้ถ้าเราภาวนาตลอดนะคะเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าคลื่นพลังงานบุญน่ะจะไหลวนเราอยู่ตลอดเวลาเลยยิ่งถ้าต่อให้เราไม่สวดแต่ว่าเราทรงจิตเราทรงแบบอารมณ์กลางน่ะคือแบบไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยหงุดหงิดไม่ค่อยอะไรไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยต่อให้เราไม่สวดแต่เราตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลจากทุกคนในทั่วทุกมุมโลกที่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยไหลผ่านมายังตัวเราได้ตลอด24ชั่วโมงและแผ่ไปทั่ว3โลกไตรโลกธาตุเนี่ยท่านบอกว่าถ้าคนที่ส่งอารมณ์ได้ต้องให้ไม่สวดมันก็ไหลผ่านค่ะพลังงานบุญอะไรเงี้ยตัวเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อมันต่อตนเองโลกวิญญาณโลกของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันน่ะตอนแรกดิฉันอาจจะไม่ค่อยเชื่อแต่ดิฉันเห็นแสงแล้วดิฉันก็ดิฉันเริ่มแบบ 100% ละ 1,000% ละแล้วเข้าใจแล้วว่าอ๋อแสงบุญเป็นแบบนี้เองแสดงว่าทุกครั้งที่เราสวดเนี่ยแสงบุญจะต้องแบบไหลผ่านเราหรือว่าล้อมตัวเราเนี่ยตลอดทุกขณะจิตที่เราภาวนาฉะนั้นน่ะดิฉันช่วงหลังๆมาเนี่ยดิฉันจะกระตุ้นตัวเองบ่อยมากเลยคิดถึงภาพแสงบุญที่เราเห็นว่าเราต้องภาวนานะเราอย่าไปติดทางโลกเยอะเราอย่าแวบเยอะเราจะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาน่ะเราจะไม่ดึงพลังงานที่ไม่ดีเข้ามานะถ้าเราดึงพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาเมื่อไหร่หรือว่าจิตเราไปจับเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคนปฏิบัติไปนานๆที่ดิฉันเล่าอ่ะมันจะเปิดนะคะมันจะจับได้ทั้งดีและไม่ดีเราจะเกิดอาการกับร่างกายเราถ้าสมมติว่าเขาเจ็บเขาปวดเราก็ไปรับความรู้สึกเขาได้ถ้าเขาร้อนรุ่มร้อนรนในใจมีแต่สิ่งเผาผลาญอยู่ถึงเขาไม่พูดแต่ว่าเราเนี่ยเราเป็นคนเปิดรับเนี่ยเราสามารถสัมผัสอารมณ์นั้นได้เนี่ยค่ะดิฉันจะเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าอย่าหลงอย่าลืมอย่าไปไกลหลังจากที่เราเห็นแสงอะนะคะก็เลยเข้าใจในสิ่งที่หลวงตาพูดและเพราะว่าเราเห็นภาพและเหมือนท่านพูดแล้วเราเห็นภาพน่ะเราก็เลยเชื่อมั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนะคะให้กำลังใจเนาะค่อยๆทำไปนะคะใครที่ทำใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเห็นนู่นนี่นั่นหรอกค่ะแต่ขอให้มีความเชื่อมั่นเรื่องบุญกุศลเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบาปบุญคุณโทษเมื่อปฏิบัติไปนานๆจิตเราเบาสบายจิตเรานิ่งจิตเรากลางๆแล้วเราจะเห็นหมดสัมผัสได้หมดแหละเหมือนคนอื่นเลยแต่ว่าบางคนสัมผัสไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้แต่คุณพิจารณาตัวคุณเองว่าปฏิบัติแล้วใจเป็นยังไงความสุขเป็นยังไงวางโลกเป็นไหมเบนหนีกระแสไม่ดีเป็นไหมมองโลกตามความเป็นจริงไหมจิตเราตกกับสิ่งที่เห็นไหมเราสามารถวัดได้จากสิ่งต่างๆเลยนะคะเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเราสามารถวัดได้จากเพื่อนร่วมงานสังคมที่เราอยู่ว่าเวลาเราเห็นเราได้ยินเนี่ยใจเราไปกับเขาไหมจิตเราไปกับเขาไหมจับไปเกาะไปเจ็บไปรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกอิจฉารู้สึกนู่นนี่นั่นจิตเราไปจับสิ่งนั้นไหมเวลาเราอยู่กับสังคมทำงานนะคะ
เนี่ยเราสามารถวัดจากได้จากสิ่งเนี้ยหรือว่าเวลาเราสมมติว่าเราไม่ได้อยู่ในสังคมการทำงานเราอยู่บ้านปกติเวลาเราดูข่าวเราดูข่าวดูนู่นดูนี่ดูนั่นทั้งดีและไม่ดีแหละสติปัญญาเราพิจารณาสิ่งที่เราเห็นไหมว่าเราต้องทำยังไงกับเหตุการณ์นี้เราคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้หรือว่าเราวางเราดูเฉยๆแล้วรู้สึกสังเวชสงสารมนุษย์มันมีความรู้สึกแบบนึงค่ะดิฉันเพิ่งรู้สึกนะดิฉันเห็นมนุษย์ที่วุ่นวายเนี่ยเหมือนเรายืนอยู่หน้าที่สูงแล้วมองลงไปแล้วเหมือนมดเหมือนเราเห็นมดเห็นอะไรที่มันวุ่นวายสู้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นความรู้สึกแบบนี้วะอันนี้คือสังเกตนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกทำไมเรารู้สึกเหมือนเรายืนอยู่ที่สูงแล้วเรามองเขาแบบสู้รันฟันแทงกันรู้สึกรบราฆ่าฟันกันรู้สึกวุ่นวายกันเหมือนเราแบบรู้สึกสงสารอะมองแล้วสงสารนะเราบอกว่าเอ๊ะความรู้สึกนี้ทำไมมันมาแบบนี้อันนี้คือคิดดูนะคะคิดสังเกตดูจากตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเป็นความรู้สึกแบบนี้ทำไมเหมือนเรายืนอยู่บนที่สูงแล้วเรามองเขาสู้กันอันนี้มันเป็นจากเหตุการณ์ที่เราดูข่าวดูอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่บนที่สูงแล้วมองลงไปแล้วเห็นเขาเป็นสิ่งเล็กๆที่มีชีวิตอยู่แล้วเขาแบบวุ่นวายกันเนี่ยค่ะก็เลยเออเนาะปฏิบัติธรรมไปแล้วแบบปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพิจารณาดูทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยนะคะ มันดีมากเลยนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบใช้การพิจารณาสอดแทรกเข้าไปในสิ่งที่เห็นดูตามความเป็นจริงแล้วก็คิดดูว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะเป็นเหมือนเขาไหมจิตเราจะเป็นยังไงว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราดูข่าวเนี้ยจิตเราจะฮึกเหิมไปกับเขาหรือจะร้อนรุ่มไปกับเขาหรือว่าดูข่าวแล้วเห็นคนๆนึงเอะอะโวยวายอะไรก็ผิดไปหมดอะไรก็ไม่ดีอะไรทุกอย่างไม่ดีไปหมดเลยเนี่ยเราเลยว่าเออเราดูแล้วเรารู้เลยว่าคนเนี้ยข้างในเนี่ยเผาเหมือนมีเตาเผาอยู่ข้างในเนี่ยแล้วเผาตลอดเวลาน่ะกายเขาจิตเขาโดนเผาตลอด24ชั่วโมงอ่ะกินเดินนั่งนอนว่านอนก็ไม่ได้นอนว่ากินก็ไม่ได้กินเวลาหลับก็ว่าไม่ได้หลับนะเราคิดดูแล้วอันนี้ดิฉันพิจารณาจากสิ่งที่ดิฉันเห็นดิฉันว่ามันจะซุดขนาดไหนวะเนี่ยถ้ามันมีกองไฟอยู่ข้างในตัวขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะนะคะนั่นแหละก็ใครที่แบบมีบุญสัมพันธ์กันนะเจอกันก็ได้มาปฏิบัตินะคะสิ่งที่ดิฉันเล่าเนี่ยดิฉันเห็นผลจากหลายๆคนที่เขาปฏิบัติแล้วได้ผลจริงนะก็เลยอยากให้หลายๆท่านทำให้ได้นะคะทำให้ได้เพื่อประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลคือของตัวท่านเองนั่นแหละท่านทำท่านได้ไม่ได้ชาติไม่ได้ในเฉพาะชาติเนี้ยเราอยากให้อนาคตข้างหน้าเราเป็นยังไงชาติภพภูมิข้างหน้าเราเป็นยังไงเราเริ่มสร้างมันตั้งแต่วันนี้แหละสร้างมันเก็บมันเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยบุญกุศลใดก็ตามบุญน้อยบุญเยอะคุณมากบุญอะไรอย่างไรเก็บมันให้หมดอะไรเงี้ยค่ะนะคะนักธุรกิจบุญนะคะเราต้องคิดอะไรที่แบบเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตลอดเวลานะคะฝึกไปเรื่อยๆค่ะท่านบอกว่าฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆรู้เห็นตามความเป็นจริงเนาะตอนแรกเราก็ว่าเอ๊ะทำไมมันเราเพิ่งจะปฏิบัติไม่กี่เดือนเองหลังจากนั้นก็ผ่านเป็นครึ่งปีผ่านไปปีนึงผ่านไปปีครึ่ง2ปี3ปีบอกว่าเอ๊ะมันเร็วแฮะเวลามันเร็วมากเลยตื่นมาวันนึงเนี่ยทำไมเวลามันเดินเร็วจังเลยอย่างเงี้ยอันนี้ตัวดิฉันคิดแบบนั้นนะคะว่าเฮ้ยภาวนาทำนู่นนี่นั่นไปด้วยในวันนึงมันก็หมดไปแล้ววันนึงเอ้ยอายุมนุษย์ยุคนี้สั้นจริงๆฮะถ้ามองเข้าไปจริงๆอ่ะมันสั้นจริงๆนะคะแบบไม่กี่ปีก็ไปแล้วลาโลกไปแล้วไม่ถึงยุคนี้ไม่ถึง80ด้วยซ้ำไปมั้งน้อยจะถึง80 90นะคะนั่นแหละเนาะค่ะให้กำลังใจเนาะอย่างน้อยก็ภาวนาจนหลับไปทุกวันดิฉันจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังดิฉันเหมือนฝันมันเป็นฟังสนุกนะคะฝันว่าไปสู้กับผู้หญิงคนนึงแล้วเล็บยาวมากเลยผีหาอะไรไม่รู้เล็บยาวมากแบบกีดหลังแล้วนะคะก่อนที่จะสู้กันเขาบอกว่าเขาพูดแบบนั้นจิตแข็งมากเลยเขากีดหลังเราแล้วเขากดอยู่ตรงกระดูกสันหลังเราเลยค่ะแบบปวดมากเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางคืนวันศุกร์นะคะที่เราไปนอนสวนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางคืนก็เลยสวดคาถา
คาถาเริ่มต้นของคาถาชินบัญชรนะคะที่มีท้าวเวสสุวรรณด้วยค่ะก็เลยบอกว่าตื่นขึ้นมาโมโหมากเลยบอกทำไมต้องทำร้ายกันคือโลกวิญญาณนะคะโลกวิญญาณมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอะคะเยอะแยะมากมายไปหมดเหมือนมนุษย์เราแหละไปติดอยู่ในภูมินึงถ้าจิตที่แบบเป็นคนตายไปแล้วไปติดในภูมินึงก็นิสัยก็สันดานก็เป็นเหมือนตอนที่เป็นคนนั่นแหละค่ะนิสัยไม่ดีก็ตื่นเช้ามาเราน่ะไม่ได้คิดอะไรนะคะเราคิดแค่ว่าเราฝันแล้วสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วก็เลยสวดคาถาท้าวเวสสุวรรณเนี่ยสวดไปแล้วนะปกติดิฉันจะเป็นคนไม่นอนกลางวันวันเสาร์มาวันเสาร์ดิฉันนอนทั้งวันเลยค่ะนอนตั้งแต่นอนตื่นมา 7-8 โมง 9 โมง 10 โมงนอนจนถึงเที่ยงมั้งแล้วก็มานอนอีกบ่าย2ถึงบ่าย3อะไรบ่าย4อะไรเงี้ยดิฉันว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ความฝันปกติแล้วคือตอนแรกเราจะคิดแค่ว่าเราฝันไปเราคิดมากแต่ว่ามันออกทางกายเราเงี้ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราเพลียร่างกายเราเพลียเหมือนเราได้ไปสู้กับเขาจริงๆอะไรเงี้ยปกติเรารู้ตัวเราเองว่าเราจะไม่ใช่คนนอนกลางวันไม่ใช่คนที่ชอบนอนกลางวันชอบทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยชอบไปนั้นมานี้อะไรเงี้ยทำนู่นนี่นั่นตามสวนจนหมดวันไปแล้วเรานอนสองทั้งวันแบบเนี้ยหลายระยะแบบเนี้ยเราบอกว่าเออแสดงว่าเราต้องไปจริงๆเหมือนที่หลวงตาพูดเลยว่ากายกับจิตมันมีตัวเชื่อมกันอยู่เวลาไปเนี่ยมันจะเกิดถ้าเราไปสู้กับใครหรือไปอะไรกับใครไปวิ่งไปหนีอะไรมาในความฝันเนี่ยมันจะเกิดอาการทางกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะนะก็เลยแบบคิดอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ว่าจะไปท่องพระคาถาอ่ะจะไปหัดท่องพระคาถาท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าถ้าสวดแผ่ให้ดีๆไม่เอาก็บางเคสบางกรณีมันต้องแบบสวดคาถาท้าวเวสสุวรรณแล้วล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาน่ะปกติเราจะดิฉันจะไม่ได้สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณและดิฉันสวดคาถาชินบัญชรไม่ได้ดิฉันเคยสวดแต่ว่าเปิดหนังสืออ่านอย่างเดียวค่ะแล้วก็เราก็เลยได้เฉพาะท่อนแรกของคาถาชินบัญชรอ่ะปุตตะกาโมนะคะละเพปุตตังน่ะเราก็เลยได้เฉพาะช่วงแรกแล้วก็เลยสวดเฉพาะช่วงแรกท่อนแรกเนี่ยหลังจากวันศุกร์มาเราก็เลยคิดอยู่ว่าเราจะไปหัดท่องพระคาถาท้าวเวสสุวรรณเมื่อเช้าก็เลยมานั่งเปิดดูคาถาท้าวเวสสุวรรณแล้วก็หัดสวดบอกว่าเออถ้าไปเจอเคสบางเคสที่แบบนิสัยไม่ดีจริงๆเนี่ยก็จะสวดบทนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก่อนเคยได้ยินแต่พี่เขาบอกว่าเนี่ยคุณนาฏมีท้าวเวสสุวรรณน่ะพวกผีสางอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันจะแบบกลัวอะไรเงี้ยได้ยินแต่พี่เขาพูดนะดิฉันว่ามันเป็น2คืนคืนวันศุกร์และก็คืนวันอาทิตย์ดิฉันเจอผีที่ไม่ดีและหลังจากที่ดิฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางคืนเนี่ยดิฉันสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณเลยก็เรียกว่าสวดพระคาถาท่อนแรกของคาถาชินบัญชรนะคะเลยว่าเอ๊ะแสดงว่าท่านคงอยากให้เราสวดเพราะว่าเราไม่ได้ติดอยู่ในจิตพระคาถานี้นะเอาง่ายๆแล้วทำไมเราถึงท่องพระคาถานี้ขึ้นมาตอนที่เราแบบสะดุ้งตื่นและงัวงเงียมันสติสัพพัญญะมันไม่ครบนะคะเอาง่ายๆแต่ทำไมเราถึงท่องพระคาถานี้ก็เลยบอกว่าสงสัยท่านอยากให้เราท่องพระคาถานี้เพิ่มเข้าไปแน่ๆเลยก็เลยมาหัดสวดเมื่อเช้าเนี่ยค่ะนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะว่าเออเนาะวิญญาณพวกเนี้ยก็มีทั้งดีและไม่ดีตอนที่เป็นคนเลวยังไงตายไปก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจิตนะคะพูดถึงท่านบอกว่าจิตเราไปติดอยู่กับอะไรช่วงที่เราจะออกจากร่างจิตเราก็จะไปตามนั้นแหละสมมติจิตเราติดอยู่กับสิ่งที่เราเคารพอะไรที่ไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น่ะจิตที่เราติดอยู่กับแบบนี้เราเชื่อว่าเราเป็นแบบนี้เราก็จะไปเป็นแบบนั้นท่านบอกว่าจิตสุดท้ายมันเป็นแบบนั้นนะฮะนั่นแหละค่ะนี่แหละที่ท่านให้เราผูกจิตอยู่กับไตรสรณคมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องทางบ้านให้ฟังนะคะกี่นาทีละ40แล้วนะคะพี่เขาเขียนมาเล่าให้ฟังเนาะหลายๆท่านเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบมาแชร์กันเนาะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้เนาะมาทางไลน์ค่ะพี่ท่านนี้มาทางไลน์
จะยาวนิดนึงเขาบอกว่าวันนี้พี่มีโอกาสได้ไปกราบพระที่วัดฟลอริดาธรรมารามกับเพื่อนรุ่นน้องที่สวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิเช่นกันอันนี้พี่เขาอยู่อเมริกานะคะอยู่อเมริกาและสามีเขานี่เป็นฝรั่งที่อาสาขับรถพาเราไปกราบพระเสร็จเราก็นั่งสมาธิด้วยกัน3คนได้ประมาณ25นาทีเสร็จแล้วจู่ๆน้องสาวคนนั้นน่ะก็ชวนพี่สวดจักรพรรดิด้วยกันไหมสัก3จบอันที่จริงพี่ก็สวดมาตลอดทางและก็เพิ่งสวดตอนที่เรานั่งสมาธิแต่น้องมาชวนพี่ก็ว่าเออก็ดีเหมือนกันจะได้สวดออกเสียงด้วยพี่ก็เลยว่างั้นเอาสัก9จบดีกว่านะน้องเขาก็โอเคเรื่องมีอยู่ว่าแปลกอยู่ที่ว่าทำไมครั้งนี้อยู่ๆระหว่างที่สวดออกเสียงเนี่ยเสียงพี่จะเปลี่ยนไปและเริ่มสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้น้องก็หันมามองพี่ก็พยายามประคับประคองสวดให้ครบจนจบคืออาการมันแบบจุกๆเหมือนจะกลั้นอาการจะร้องไห้ไม่อยู่แต่ก็ไม่ใช่ร้องไห้นะคะรู้สึกเหมือนที่หัวที่ตัวมันขนลุกวูบวาบบอกไม่ถูกดีที่ติดตามฟังน้องนาฏมาโดยตลอดก็เลยพอจะเดาเอาได้ว่าอาจเป็นเพราะเทพเทวดาที่อยู่แถวนั้นน่าจะมาร่วมสวดและโมหนาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รู้สึกดีค่ะวันนี้มีความสุขแบบอิ่มใจอิ่มบุญมันเป็นเช่นนี้นี่เองอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะพี่เราไม่รู้ว่ามีญาติธรรมเราฟังอยู่ฝั่งใดบ้างเนาะดิฉันน่ะจะย้ำตลอดเลยว่าใครที่อยู่เมืองนอกเนี่ยแล้วเริ่มแล้วมาสวดพระคาถาเนี่ยพระมหาจักรพรรดิเนี่ยดิฉันดีใจกับพวกเขามากๆเลยนะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าเขาได้มีที่พึ่งทางใจเขาได้มีที่ยึดเหนี่ยวเขาได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาหรืออะไรก็ตามปกติเราก็สวดมนต์กันหลายบทอยู่แล้วเนาะและได้มาสวดมนต์แบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนเนี่ยแล้วแต่ละคนก็สวดพระคาถาเวียนไปเวียนมาแล้วแต่ว่าใครสวดติดพระคาถาใดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าชอบพระคาถาใดก็จะสวดวนไปเวียนมาหลายพระคาถาต่อวันเหมือนที่ดิฉันทำอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเพราะเรารู้สึกว่าคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมันอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะมันรู้สึกว่าเหมือนเราโดนมาส่งมาทำงานอะว่าเราต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลช่วยวิญญาณต่างๆณที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเปรียบเทียบนะคนที่มาอยู่เมืองนอกนี่เยอะมากเลยแต่จะมีสักกี่คนที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ทำแบบกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนงานก็ทำด้วยสิ่งต่างๆก็ทำเหมือนคนปกติทั่วไปแหละแต่เราได้มาทำการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเหมือนเราได้มาแผ่บุญช่วยสิ่งต่างๆนะที่นั้นนะไม่ว่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีหรือว่าเทพเทวดาจาตุมทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะณบริเวณที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละดิฉันมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เลยดีใจรู้สึกว่าเออรู้สึกดีใจที่มีพี่ๆหลายท่านที่อยู่เมืองนอกได้ปฏิบัติธรรมอยู่ประเทศละ2 3คน4คน5คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันเราปฏิบัตินานๆน่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเรามีหน้าที่ที่เราได้มาอยู่ที่นี่แล้วเราได้มาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆสังเกตไปจะรู้สึกแบบนั้นเมื่อทำไปนานๆนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นะคะนั่นแหละค่ะบางทีเวลาเราเกิดอาการต่างๆเหล่านี้เวลาเราไปสวดนะฮะที่ต่างๆเนี่ยถ้าเราเริ่มสังเกตนะคะเราจะจับได้เลยว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงเปลี่ยนหรือว่าน้ำตาไหลหรือว่าเนี่ยหรือว่าเราเป็นอาการที่เข้ามากระทบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนความรู้สึกบางทีมันจะเป็นเหมือนคำพูดเข้ามาบางทีเราก็บอกเอ๊ะทำไมเราคิดแบบนี้มันใช่ความคิดเราหรอบางทีเราจะรู้สึกปลื้มปิติอิ่มเอมถ้าเราสวดบางที่นะถ้าเราไปสวดบางที่เราจะรู้สึกโอ๊ยหอยหวนเศร้าเจ็บรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกแผ่วรู้สึกมันจะเป็นตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเราคิดเองแต่ว่าฟังหลวงตาแล้วหลวงตาบอกว่า
เราไปจับคลื่นพวกนี้ได้นะมันเป็นความรู้สึกของพวกเขามันไม่ใช่ความรู้สึกของเราเพราะว่าตอนที่เราตั้งสวดปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็สวดแผ่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือปกติไม่ได้มีอาการจินตนาการล่วงหน้าเอาง่ายๆแล้วมันเกิดความรู้สึกเหล่านี้เข้ามามันจะรู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจเรารู้สึกอิ่มเอมหรือเรารู้สึกเจ็บปวดหรือเรารู้สึกทรมานมันจะอยู่ที่ว่าดวงวิญญาณที่เข้ามาน้อมรับปุญเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะนะคะค่อยๆสังเกตไปมันจะจับคลื่นได้ตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ค่ะตอนแรกเราอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นคลื่นความรู้สึกมันจะเป็นคนละคลื่นกันมากเลยนะคะระหว่างคลื่นที่เราไปสวดตามโบสถ์ตามโบสถ์ตามที่ศักดิ์สิทธิ์น่ะแต่ว่าถ้าเราไปสวดตามสุสานหรือว่าเราไปสวดตามที่คือเป็นที่สนามรบหรือว่าอะไรที่มีคนตายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาโดนกักขังเนี่ยเป็นคนละความรู้สึกเลยเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าดิฉันไม่รู้เนาะตอนที่มาแต่งงานปีแรกไปสวดที่ถ้ำนั้นเอ้ามารู้ประวัติทีหลังแฟนเล่าให้ฟังว่าอ๋อตรงเนี้ยถ้ำเนี่ยมีทหารแล้วก็ชาวบ้านที่เขามาหลบซ่อนช่วงสมัยสงครามเอ้ยโบราณนะสงครามสมัยโบราณน่ะไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่1หรือที่2นะสงครามสมัยโบราณเลยแล้วเขาเนี่ยเขาโดนล้อมเขาออกไม่ได้เขาก็เสียชีวิตด้วยการขาดอาหารขาดน้ำอะไรก็ว่าไปอย่างนี้แหละค่ะมันจะเป็นความรู้สึกทุกข์ทรมานมากทุกข์ทรมานโหยหวนรู้สึกเสียอกเสียใจรู้สึกโอ้ยมันแบบมันอธิบายไม่ถูกเลยค่ะมันหลายความรู้สึกแทรกเข้ามาแต่มันรู้สึกว่ามันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานเจ็บปวดไม่ใช่เจ็บปวดทั้งร่างกายนะเจ็บปวดจิตใจที่โดนอยู่แบบนี้ที่ต้องตายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเราค่อยๆสังเกตไปเวลาเราปฏิบัติไปนานๆเราจะจับคลื่นพวกนี้ได้ตามสถานที่เราไปสวดนะมันจะเห็นความแตกต่างมากเลยค่ะระหว่างสวดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กับสถานที่ที่มีคนเสียชีวิตจากสิ่งต่างๆที่เขาเป็นนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะพี่ดีใจด้วยเนาะที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนาะปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเขาบอกว่าต่อนะคะยังไม่จบอยู่ลืมบอกไปค่ะพี่อีสสวดมาได้ประมาณ1ปีแล้วค่ะช่วงแรกก็มีแผ่วบ้างแวบบ้างแต่ตอนนี้สวดจนติดอยู่ที่จิตแล้วค่ะจะสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้ค่ะโดยเฉพาะตอนขับรถและตอนนอนมันจะเป็นอัตโนมัติเลยค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกับพี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะถ้าเราสวดใหม่ๆเนี่ยถ้าเราแบบสวดตามจบตามจบเนี่ยนานๆไปเนี่ยอันเนี้ยจากที่เราสังเกตเห็นหลายๆท่านนะญาติธรรมอาจจะแผ่วลงบ้างแผ่วลงบ้างแล้วก็บางทีกลับไปทางโลกแล้วก็เลิกปฏิบัติไปเลยแต่ถ้าเมื่อใดท่านที่มาฟังเราเนี่ยแล้วจับประเด็นได้เนี่ยว่าภาวนาแบบทุกขณะจิตมันจะทำได้ตลอดจนชั่วอายุขัยตอนที่เราลาโลกไปเพราะว่ามันเพลินมันจะไม่ทิ้งเลยค่ะมันจะทำอัตโนมัติของมันเองยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนเนี่ยบังคับให้มันสวดจนติดปากก่อนแล้วก็บังคับให้มันแผ่บังคับให้มันให้บอกว่าสมมติจะขึ้นรถสวดตลอดทางนะมันก็จะมีแวบบ้างดูนั่นดูนี่ก็มีแวบบ้างแต่ว่ามันก็ดึงกลับมาแล้วก็บังคับให้มันทำเมื่อทำแบบนี้ไปสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ทีเนี้ยมันจะเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันก็จะทำของมันเองเลยค่ะมันจะตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีคำว่าเบื่อมีแต่คำว่าเพลินกับรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์รู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำได้เรารู้สึกเลยว่าเราน่ะเป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายพันที่แบบที่ทำได้แล้วรู้สึกว่าเราไปทุกที่เนี่ยเรามีประโยชน์กับหน้าที่นั้นรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึกมันจะสัมผัสได้นะคะมันบอกไม่ค่อยเป็นเหมือนกันว่ามันจะต้องเป็นยังไงมันจะรู้สึกเลยว่าเขาอ่ะดีใจที่เรามานะที่นี้เขาดีใจที่เรามาแผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาอาจจะแบบงงๆว่าเอ้ยนี่คืออะไรทำไมมีแสงออกจากตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ถ้าแบบเขาเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นแสงบุญแสงอะไรขอให้หลวงพ่อทำให้เขาเห็นว่าท่านคือใครขอให้พวกเขาน้อมรับบุญอะไรเงี้ยเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมาอนุโมทนาบุญด้วยตลอดอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะให้กำลังใจนะคะค่อยๆทำไปค่ะพี่ดีใจด้วยเนาะที่ทำได้แบบติดอยู่ในจิตแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลย
โอเคมาฟังคุณพนิษพรนะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะสวดมา2ปีชีวิตดีขึ้นจริงๆค่ะอารมณ์เย็นลงคุณนาฏเมื่อก่อนดิฉันนั่งสมาธิพอ20นาทีแรกจะปวดขาซ้ายมากจนนั่งต่อไม่ไหวแต่พอเปลี่ยนมานั่งสมาธิแล้วกรรมพระด้วยอาการปวดเบาลงและปวดแบบเหน็บชาก็หายไปทำให้นั่งต่อไปได้เป็นชั่วโมงเลยค่ะมีความรู้สึกว่าเพลินดีอยากทำสมาธิต่อไปเรื่อยๆอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิอาจจะสวดมนต์หรือนั่งสวดมนต์แบบลืมตาก็ตามมันจะมีอาการแบบนั่งไปนานๆมันจะเริ่มชาเนาะชาแล้วก็จะเจ็บปวดแล้วก็จะเบนซ้ายเบนขวาแต่เมื่อมันนั่งไปสักระยะหนึ่งนะคะมันไอความรู้สึกที่มันปวดหรือว่ามันชาเนี่ยมันจะหายไปตัวมันจะเริ่มตั้งตรงขึ้นดิฉันเคยฟังแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าตัวมันจะเริ่มตั้งตรงขึ้นแล้วก็มีความจดจ่อในสิ่งที่ภาวนาสิ่งที่ทำอยู่สิ่งหรือว่าในขณะที่นั่งสมาธิดิฉันก็ฟังแต่ท่านมาแต่หลังจากมาเริ่มสังเกตเออจริงฮะจากแรกเนี่ยมันจะเริ่มชาเริ่มปวดเริ่มนั่นนี่แต่เมื่อสมาธิมันแน่วแน่เนี่ยความรู้สึกทางกายมันจะเริ่มหายอันนี้หมายถึงว่าในกรณีลืมตาก็เป็นนะฮะความรู้สึกทางกายมันจะเริ่มหายมันก็จะนั่งได้ไปชั่วโมง30นาที40นาทีเป็นชั่วโมงนั่งภาวนาลืมตาเนี่ยเป็นชั่วโมงเหมือนกันหลังจากเสร็จทำไมความรู้สึกทางกายมันเริ่มมาแล้วโอ้รู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยก็นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบเนี้ยค่ะช่วงแรกๆมันจะเริ่มรู้ยังจะรับความรู้สึกทางกายได้อยู่แต่เมื่อแบบสักนานขึ้นมันจะความรู้สึกทางกายหายไปจนเริ่มหยุดสวดแหละความรู้สึกทางกายก็กลับมาว่าเออปวดแขนปวดขาอะไรก็ว่าไปอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะพี่ทำไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆเห็นเราสังเกตดูแหละสิ่งที่เราอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยภาวนาหรือนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าเดินจงกรมกรรมฐานอะไรก็ตามเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปเราจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะได้ปัญญาทุกๆวันในค่ะได้ปัญญามาทุกๆวันที่เราปฏิบัติ